รถตัวท็อปราคาถูกแล้วก็ประหยัดไปได้ถึง 400,000 ในตอนนี้ต้องยกให้เชฟโรเล็ตโคโลราโดรถกระบะรุ่นนี้เลยแล้วก็ราคาถูกสุดประหยัดนะคะตอนนี้คุ้มค่าราคาเท่ากับอีโคคาร์เลยเดี๋ยวดาวพาไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดาวนะคะอยู่กันที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชลบุรีมือ2จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะดาวพามาดูเป็นรถกระบะตัวนี้เป็นตัวท็อปราคาถูกราคาประหยัดไปได้ถึง 400,000 นะคะจากราคาออกใหม่ป้ายแดงแล้วก็คันนี้นะคะเรียกได้ว่าราคาเทียบเท่ากันกับรถอีโก้คาร์เลยขายเพียง 349,000 บาทเท่านั้นนะคะกับตัว Shape Rolex Colorado 2.8 LTZ รถปี2013ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้นะคะเป็นตัวโฉมก่อนที่จะเป็นไมเนอร์เชงช่องระบายความร้อนนะคะกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้แล้วก็โลโก้เชฟสีทองตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วไฟตัดหมอกนี่จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กตรงรุ่นของเชฟโรเล็กเลยนะคะเป็นแม็กเดิมแต่ยางเนี่ยเป็นยางใหม่ปี2019หน้ายางนะคะอยู่ที่245/70R16 แล้วก็ออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะแล้วก็ด้ามจับประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมกับตัวบันไดด้านข้างของตัวรถเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสูงแล้วก็เรียกอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัว C-cap นะคะสำหรับ4ประตูของตัวเชฟด้านหลังนะคะไฟเบรกเนี่ยจะมี3ดวงนะคะมีอยู่ด้านข้าง2แล้วก็มีอยู่ด้านบนนะคะอีก1ดวงแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเชฟโดยเฉพาะเลยตัวนี้เป็นเครื่อง 2.8 ดูราเมกดีเซลปัญหาการใช้งานนะคะหลายๆคนอาจจะกังวลถ้าอยากได้รถเชฟตอนนี้จะคิดเรื่องอะไรนะคะเรื่องเมนเทนแนนซ์หลังการขายก็คันนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางเชฟนะคะก็ออกมาบอกแล้วว่าเขายังมีอะไรนะคะรับประกันถึง15ปีเลยเรียกได้ว่าก็ยังอยู่กับเราอีกนานนะคะแล้วก็อะไรไม่ได้หายากอย่างที่หลายๆคนคิดเดี๋ยวเราพาไปดูภายในตัวรถกันตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เดี๋ยวเราพามาดูค่ะว่าคันนี้ไมล์วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคันนี้นะคะไมล์วิ่งอยู่ที่ 283,531 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี2013แล้วก็ออปชันนะคะเครื่องเสียงนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสก็จะเรียกได้ว่าสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้นนะคะก็ภายในแอร์นะคะยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่ลูกค้าก็ปรับตามการใช้งานได้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เบาะข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะก็จะเป็นของเชฟมาพร้อมกับพรมกระดุมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะรุ่นละกันนะคะเฉพาะเชฟเท่านั้นที่ทำมาตัวปรับไฟนะคะจะอยู่คอนโซลด้านข้างพวงมาลัยแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะคะก็จะอยู่ที่เรียกได้ว่าที่ประตูเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 2.8 ดูราเมกดีเซลการใช้งานนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่เดินทางไกลหรือว่าอยู่ในที่ที่เรียกว่าสูงชันนะคะเครื่องทุกอย่างนะคะก็คือสะอาดน่าใช้งานแล้วก็ตัวน็อตจุดแต้มนะคะเมคอาร์ตจากโรงงานก็ยังมีอยู่แล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะของเชฟโรเล็ตที่เรียกได้ว่าหลายๆคนกังวล นะคะก็คือตัวน้ำมันเครื่องที่ชอบเข้าหม้อน้ำนะคะแล้วก็ตัวออยล์คูลเลอร์รั่วนะคะแต่คันนี้ก็คือได้รับการแก้ไขพร้อมใช้งานแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวล นะคะเรื่องปัญหาตัวนี้เลยใครที่สนใจนะคะอยากจะมาดูตัวรถก็มาได้นะคะเต็นท์ยังเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งมาดูได้ตลอดนะคะแล้วก็เปิดทุกวันใครที่อยากมาดูตัวรถหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางนะคะก็โทรหาเราได้ที่เบอร์0947321661โท
ทรสอบถามปรึกษาการออกรถได้นะคะไม่ว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรอยู่ก็คุยกันได้เดี๋ยวยังไงนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนให้ไงวันนี้นะคะดาวต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนรีวิวหน้าดาวจะพาไปดูรถคันไหนนั้นฝากติดตามด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ